สวัสดีครับน้องๆพบอยู่แล้วนะครับในตัวอย่างฝันของบทที่6นะครับวันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าวันนี้มีตัวอย่างอยู่3ข้อนะครับผมว่าแต่ละข้ออาจจะใช้เทคนิคที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมาดูข้อแรกกันเลยเชือกมวลเบาสามารถรองรับโหลดที่มีมวล25กิโลกรัมในภาวะหยุดนิ่งได้ก่อนที่เชือกจะขาดวัตถุมวล M 3กิโลถูกผูกเข้ากับเชือกและทำให้หมุนบนพื้นราบไร้ความเสียดทานเป็นรูปวงกลมรัศมี R 0.8 เมตรและปลายอีกด้านถูกตรึงให้อยู่กับที่ดังรูปช่วงของอัตราเร็วที่สามารถเป็นไปได้ของวัตถุก่อนเชือกจะขาดมีค่าเท่าไหร่น้องหลายคนจะงงเอ้าเขาให้โหลดมวล25กิโลกรัมทำไมก็คือเขาให้หาไอ้นี่ครับผมก็คือหา T max หาอะไรในเชือก max เพราะว่าเราต้องหาเพราะว่าอะไรครับน้องเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าไอ้ลวดเส้นนี้มันรับแรงได้มากสุดเท่าไหร่โอเคนะฮะขั้นตอนแรกหาทีแม็กจะทีเท่ากับ mg ไอ้เงาออกมาจากไหนนี่ครับผมมันมาจากบรรทัดนี้เลยก็คือถ้าเกิดเรามองใช่ไหมมันก็คือไอเนี่ยเชือกยี่ห้าอย่างนี้มันก็คือยี่ห้ากีถูกไหมพ่อยลงมาตัวนี้ก็เป็นแรงทีโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็นทีแม็กใช่ไหมทีแม็กซึ่งทีแม็กเนี่ยเท่ากับยี่ห้าคูณด้วย 9.8เพราะนั้น T max เท่ากับเท่าไหร่ฮะ245นิวตันโอเคนะขั้นตอนที่2ที่3กิโลกรัมหลายคนจะบอกว่าทำไมพี่ไม่ว่าฟิวริจันกรัมโจทย์บางข้อถ้าเกิดน้องสามารถตีความได้ง่ายๆเลยสามารถคิดได้นะฮะไม่ต้องมองฟิวริจันกรัมขนาดนั้นแต่อย่าลืมครับตัวนี้ก็นับเป็นทีบอดี้ไดแกรมนะครับผมข้อนี้วัตถุด้วยๆๆใช่ไหมเพราะนั้นต้องการหาอะไรครับผมหาช่วงของอัตราเร็วที่สามารถเป็นไปได้ของวัตถุนี้ก่อนที่เชือกจะขาดเป็นเท่าใดก็จากซิกมา F C ใช่ไหมเท่ากับ MAC จะได้แรงเข้ามีแรงเดียวก็คือ Tซึ่งมีให้เป็นทีแม็กซ์แล้วกันนะเราจะหาช่วงต้องหาตัวมากสุดก่อน mv กำลัง2ส่วน r 245มวลคือ3คูณด้วย v กำลัง2หารด้วย r r คือ 0.8 v เท่ากับ square root 245คูณด้วย 0.8 หาร3มีก็ประมาณ 8.08 เมตรต่อวินาทีอันนี้คือ V max เข้าใจไหมฮะหรือถ้าเรามองมันก็คือ V ถ้าเกิดแรงตึงเชือกทนได้กับ245นิวตันถูกไหมแปลว่าไอ้ความเร็วเนี่ย 8.08เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็คือมันทำให้เชือกขาดพอดีถูกไหมถ้ามันเท่ากันก็คือมันสูงสุดที่ 8.08 ถูกไหมฮะเพราะนั้นเราจะตอบเป็นช่วงก็คือ v เท่ากับ v เท่ากับ v ก็คือน้อยกว่า 8.08 เมตรต่อวินาทีแต่เอาจริงๆมันคือเหมือนเชือกแต่ยังไม่ขาดนะก็คือเหมือนเราแกว่งไปด้วยความเร็วสูงสุดของมันถูกไหมถ้าเราแกว่งมากไปแล้วมันจะขาดทันทีก็คือเท่ากับแหละใช่น้อยกว่าเท่ากับ 8.08 นี่คือคำตอบโอเคนะดูตัวอย่างที่2
วัตถุชิ้นหนึ่งมวล m 0.5 ถูกแขวนเข้ากับเพดานของรถบรรทุกที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งดังรูปเมื่อกำหนดให้ a เท่ากับ b จงหา a มุมเซต้าของเชือกเทียบแนวดิ่งและ b ความตึงในเส้นเชือกเราจะมองเอ้ามันก็เหมือนการกดโพลิตันปกติไม่นะครับผมมันไม่ปกติเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามองไปที่รถเนี่ยคือเราในกรอบเฉื่อยถูกไหมในกรณีนี้แต่รถเนี่ยรถกับไอ้วัตถุเนี่ยรถเป็นกรอบที่ไม่ใช่กรอบเฉื่อยนะครับผมมันกรอบที่มีความเร่งโอเคนะฮะแต่วิธีการคิดก็นี่นะครับผมแล้วก็ไปกันคำว่า PV diagram ก่อนตัวยุบขึ้นไปไอเนี้ยคือแรงที่โอเคนะฮะและก็ขึ้นเอาทีต้องมีแบบทีมานี่ไทยในแล้วก็ตรงนี้คืออะไรฮะตรงนี้คือ mg สีนี้ไม่เห็นสีอะไรกันเอาไม่เห็นหนักอีกสีแดงไปเลย mg โอเคแล้วติดล้อนี่สีแดง mg โอเคนะฮะเพราะถ้าเกิดเราสังเกตตรงนี้คือเซต้าใช่ไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรฮะทีคอสเซต้าใช่ไหมฮะตรงนี้ก็คืออะไรฮะทีซายเซต้าและก็อะไรฮะซึ่งในโจทย์ข้อนี้มันจะอยู่ในเรื่องแบบกรณีของแบบที่เขาเรียกว่าแรงเทียมเพราะอะไรรู้ไหมฮะว่าอะไรรู้ไหมติ๊กต๊อก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 เวลาคิดนะครับเวลาคิดนะก็ฟีลจะเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาอีกนะครับแต่เราก็เราเห็นก็จะว่าเนี่ยแรง F เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ T sin เนี่ยเป็นแรงที่ทำให้เราเคลื่อนที่ด้านหน้าเนาะบางคนจะงงแต่ก็พยายามทำความเข้าใจนะครับว่าอาจจะน้องหลายคนจะงงนิดนึงเพิ่งเจอโจทย์แบบนี้ก็มาคำนวณกันเลยดีกว่าเพื่อน้องจะเข้าใจมากขึ้นวิธีทำข้อ A ก็จากซิมา F เท่ากับ MA F ใช่ไหมทีแกน F T sin theta เท่ากับอะไรฮะax นั่นเองอ่ะใช่แค่เป็นบวกอันนี้เป็นอันค้างไว้ก่อนค้างไว้แล้วก็อันนี้เป็นแกน y เนาะจะได้อะไรครับมองแกน y ทะลุทีเดียวเลยก็คือ t cos theta เท่ากับ mg ใช่ไหมขออนุญาตลัดนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เปลืองเวลาอ้าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอา2ตัวนี้นะฮะถ้าเกิดเรามองนะฮะเอา2ตัวนี้มาหารกันใช่ไหมแทนเซต้าเท่ากับ a xส่วนด้วย g ซึ่ง a เท่ากับเท่าไหร่ครับผมเท่ากับ3เซต้าเท่ากับ arc tan
AX คือ3 G คือ9.8เซต้าก็จะประมาณ17.02องศานั่นเองครับผมนี่คราวนี้ก็มาหา B ต่อเลยก็จากเซต้าเท่ากับ17.02องศาจะได้เอาตัวไหนผมเอาเป็น T ซายแล้วกันเนาะ T ซาย17.02องศาเท่ากับมวลคือเท่าไหร่มวลคือ0.5 0.5คูณด้วย3เพราะฉะนั้น T เท่ากับ1.5หารด้วยซาย17.02ทีเรามีคำตอบเป็น 5.12 นิวตันนั่นเองครับสำหรับข้อนี้เห็นไหมถ้าเกิดเราตีความออกก็คิดไม่ยากเลยครับอือฮึโอเคนะฮะน้องๆจะมองซึ่งเดี๋ยวน้องจะได้เรียนในต่อไปน้องจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับผมสำหรับน้องๆสาขา6ครับน้องสาขาอื่นก็พยายามทำความเข้าใจเพื่อให้รอดพ้นวิชานี้ไปได้นะครับสู้ๆน้องทุกคนที่เชื่อน้องทุกคนสามารถทำได้ครับถ้าสาวนักบินผู้ท้าคนหนึ่งมวล80กิโลกรัมกระโดดจากเครื่องบินด้วยอัตราเร็วต่ำและนักดิ่งพระสุธามีอัตราเร็วปลายเท่ากับ50เมตรต่อนาทีมีหาความเร่งของเธอมีค่าเท่าใดในขณะที่เธอมีอัตราเร็วเท่ากับ30เมตรต่อนาทีและแรงลากที่กระทำต่อตัวนักดิ่งพระสุธามีค่าเท่าใดเมื่ออัตราเร็วของเธอเท่ากับ50และ30แรงลากของคุณไหมครับแรงลากหรือตามใช้คือ drag force ซึ่งน่าจะเป็นแรงนั้นใช่ไหมเอแรงอะไรนะแรงต้านอากาศถ้าเรามองใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นเราดูข้อ A เลยข้อ A ตอนแรกเราต้องหาอะไรก่อนฮะข้อโจทย์ไม่บอก b ใช่ไหมเราก็ต้องหาค่า b ก่อนเห็นไหมครับเราใช้ b เพราะอะไร b v เพราะอะไรเพราะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกก็เพราะว่าเครื่องบินอัตราเร็วต่ำด้วยอัตราเร็วต่ำถูกไหมโอเคฮะมันจะมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่โอเคฮะจาก bt เท่ากับ mg ส่วนด้วย b เพราะฉะนั้น b เท่ากับ m คือ80 g คือ 9.8 v คือเท่าไหร่ฮะต้องใช้เป็น50เมตรใช่ไหมถูกไหมเพราะ VT คือความเร็วอะไรนะความเร็วสุดท้ายนะเพราะนั้น B ก็จะมีค่าเท่ากับ 15.68 นั่นเองฮะเพราะนั้นเราสามารถหา Aได้จาก a เท่ากับ g ลบ m อะไรครับ b m b นี้เพราะนั้นแล้วก็ a เท่ากับ g คือ 9.8 ลบด้วย b คือ 15.68 หารด้วย80ทั้งหมดนี้นี่คูณด้วย v คือเท่าไหร่ครับอัตราเท่ากับ30บางคนจะงงเอ้าพี่เราสามารถแทนลงได้เลยไหมได้เลยครับเดี๋ยวเขาว่า a ตรงนี้เราพิสูจน์แล้วว่ามันคือ dv by dt ก็คือไออัตราเร็วอัตความเร่งณขณะนั้นเห็นนะฮะเขียนให้เราเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวดูได้ก็คือ dv by dt นั่นเองเราสามารถหาได้เลยว่าตัวเนี้ย 9.8 ใส่นะครับเครื่องคิดเลขกดปุ๊บออกมาคือ
3.92 เมตรต่อวินาทีกำลังสองนั่นเองฮะคนจะงงว่าพี่ทำไมเขียนอันเซอร์บ้างเขียนคำตอบบ้างเขียนอะไรบ้างแล้วแต่ครับผมขอแค่น้องสามารถมาร์กได้ว่าตัวนั้นคำตอบเวลาน้องทำข้อสอบนะครับข้อ B B ก็ถามหาเลยฮะถามหาว่าแรงลากที่นักดินยุทธามีที่กระทำกับนักดินยุทธามีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือแรงต้านอากาศถูกไหมก็จากมา F เท่ากับ MA อันนี้ของนะฮะของ V เท่ากับ50ใช่ไหมมันจะได้ mg ลบ r ใช้ r 50แล้วกันเท่ากับ ma เนื่องจากตรงนี้เป็นอะไรครับผมตรง50อย่าลืมนะตรง50คืออะไรตรง50คืออัตราเร็วสุดท้ายใช่ไหมก็คืออัตราเร็วปลายก็คือความเร็วสุดท้ายถูกไหมมันตรง A ก็คือ0 A เป็น0ก็คือจะได้ว่า R 50ขออภัยครับตรงนี้มันหกไป R 50เท่ากับ M คูณ G M คือเท่าไหร่80นี่ก็ 9.8 R 50มีค่า784นิวตันมันต้องเป็นขนาดสิถูกไหมคิดแค่ขนาดแล้วตรงนี้ปุ๊บได้คำตอบข้อ B แล้วข้อ C ล่ะข้อ C ข้อที่เราเห็นจากซิมา F เท่ากับ MA V เท่ากับ30เมตรต่อวินาทีจะได้อะไรฮะจะได้ mg ลบ r 30เท่ากับ ma ซึ่ง a 30เราก็รู้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ mg ก็คือเท่าไหร่ที่เราหาได้ใช่ไหมฮะก็ถึงใส่ก็ได้ก็เป็น80คูณด้วย 9.8 ไปก่อนลบด้วย r 30เท่ากับ m คือ80คูณด้วย3จุดเท่าไหร่ฮะ92ที่เราหาได้เพราะฉะนั้น r 30ไม่ต้องใส่ขนาดเลยนะใส่แค่ขนาดพอมันก็เท่ากับ80 9.8 ลบด้วย 3.92 คำตอบคือ 470.4 นิวตันนั่นเองครับผมน้องๆสามารถถ้าเกิดน้องๆสามารถเข้าใจดีโจทย์แตกได้น้องก็สามารถทำข้อสอบได้นะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับน้องคนไหนที่สงสัยหรืออะไรสามารถถามได้ในไลน์ Open Chat ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถทักไลน์ส่วนตัวพี่ๆได้ถ้าเกิดอยากสอบถามในการส่วนตัวนะครับผมเพราะทีมงานของเรามีทั้งหมด3คนหรือถามพี่ๆปีอื่นก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับผมบ๊ายบายครับน้องๆเจอกันคลิปหน้าครับ